มาดูเรื่องในสเปซหน่อยนะครับก็วันนี้แล้วนะเป็นวันที่บิตคอยจะตัดสินอะไรหรือเปล่านะภายใน48ชั่วโมงนี้ก็จับตาไปแล้วกันนะวันเสาร์กับวันบันสุกับวันเสาร์นะยังคงไม่น่ามีอะไรจนถึงค่าคืนนี้นะครับแะยาวาวไปจนถึงค่ํำคืนนี้ค่อยมาเริ่มจับตานะครับเพราะเซนิเมนต้น่าจะเป็นประมาณนี้นะล่าสุดนะจุดที่เรารายงานอยู่ตอนนี้ BTC นะฮะอยู่ที่ 3 6มหมนะครับแล้วก็ขึ้นไปเทสแถวๆ3 8สามเกือบ3 8มหมเรียบร้อยแล้วนะเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โคตรโหดนะฮะแล้วก็ทิ้งไส้ลงมาแล้วก็อยู่ตรงกรอบที่เราคุยกันพอดีนะครจากจุดนี้นะฮะเรา,าดูหน่อย ถ้า ETF ผ่านนะผมว่าผมว่าโซนนี้ก็คือกระจอกมากนะพุ่งต่อไปเดือยน,นะถึงแม้จะ ISIO บง o v e r b o ์บออะไรก็ไม่สนใจนะมันจะเกิดเหตุการณ์ประมาณคนก็ไม่สนใจทุกอย่างแล้วก็จะซื้อทุกราคาขึ้นไปนะเพราะว่า ETF ผ่านแล้วนะครับเราก็คุยกันเรียบร้อยแล้วนเะมื่อวานว่าถ้า ETF ผ่านนะเพื่อนๆมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดการวิ่งของ EBTC ที่ทะลุทะลุทุกแนวนะเพราะงั้น4 0,000เนี่ยเจอกันแน่นอนถ้า ผมค่อนข้างมั่นใจนะจากจุดนี้ไปเนี่ยถ้าจากจุดนี้ที่มันอยู่ตรงนี้นะก่อนวันที่จะประกาศเนี่ยถ้าผ่านเนี่ยมันมันมีแถวแถวสี่หมื่นอัพนะเผื่อจะไปยืนได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าจะโอเวอร์บอสมากี่ครั้งแล้วก็โอเวอร์บอสก็โอเวอร์บอสอีกได้นะโอเวอร์โอเวอร์บอสต่อไปได้แต่ว่าถ้ามันไม่ผ่านแน่นอนแหละความผิดหวังมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะทิ้งดิ่งลงมานะอันนี้คือประเมิสนสถานาการณ์ไปก่อนนะสีเหลืองตรงนี้เอาไม่อยู่ นะมันก็มีสิทธิ์อย่างน้อยมาเจอแถวๆนี้เลยสามหมื่นอย่างน้อยนะฮะมาเจอสามหมื่นอย่างน้อยแล้วถ้าสามหมื่นมันก็ชะลอชะลอยังไงไม่อยู่ก็อาจจะทิ้งต่อลงมาถึงได้สองหมื่นกว่าๆเลยถึงโลล่างนี้เพราะว่าถามว่าตรงนี้เป็นแนวรับที่สําคัญมากไหมก็ไม่ไม่ได้นะมันเป็นโซนใหญ่ๆเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ลงไมาได้ถึงเงอยสองหกนะลงมาปื๊ดทิ้งมาเนี่ยมาพักแถวนี้ก่อนแล้วก็ทิ้งต่ออีกทีก็มีความเป็นไปได้นะในมุมของ <c oughs> ของการไม่ผ่านนะหรือการดีเลย์ต่อไปเพราะว่าค่อนข้างจะผิดหวังกับตลาดนะฮะ อันนี้อันนี้มุมมองผมเฉยๆนะอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันผ่านมันน่าจะขึ้นไปได้ขนาดนั้นนะถ,ถ้าไม่ผ่านก็จะลงมาเ <c oughs> มื่อวานเนี่ยมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ g a ลลี่เกนเซอนะครับที่มาบอกว่า FTX crypto exchange นะคูท reboot under New ์ e a d e r นะครับจู่ๆแกลีเ่เกนเซอร์ก็ออกมาพูดประโยคนี้มันคืออะไรวะนะบ,บอกว่า FTX เนี่ยอาจจะมีการกลับมาอีกครั้งนะครับภายใต้ผู้นำคนใหม่แสดงว่าอะไร แสดงว่าราัฐบาลสหรัฐเนี่ยส่งคนของตัวเองไปคุม FTX แล้วใช่ไหมนะฮะหรือ FTX ถูกวางเป้าหมายว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของอเมริกาเช่นเดิมนะแต่ปราศจากแซมแบง์แบนฟีนะฮะเออก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะ,ะดูดูพี่แซมเต้นไปก่อนเลยกันนะตามนั้นก็แซมเนี่ยน่าจะไม่รอดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว,ว่าการเลก,กูเลตมันยังไม่เกิดขึ้นนะ เพราะส่วนหนึ่งที่ผมมองก็คือมันยังหาตัวตายตัวแทนที่เป็นเอ็ก a n เชอันดับหนึ่งที่รัฐบาลสหรัฐไว้วางใจไม่ได้นะฮะก่อนหน้าน,นี้ก็ไว้วางใจ FTX นะเหมือนจะเลกูลเตแลว FTX เนี่ยคุมตลาดนะ,ะเขี่ยไบั้นทิ้งปรกากฏว่า FTX ดันมาโป๊ะแตกนะตัวเองแตกซะก่อนนะครับก็กลายว่าตัวตายตัวแทนเขานี้ไม่มีนะฮะ ก็เลยมีความพยายามเนี่ยพอข่าวนี้ออกมาว่าแกรี่เกนสเลอร์เนี่ยบอกว่าเอ่ออาจจะมีผู้นําคนใหม่นะมานํา FTX กลับมานะแน่นอนแหละมันก็เลยทําให้ FTT เนี่ยกระชากอย่างที่เราเห็นเนี่ยบวกไปแล้ว42%นะครับก็คงจะมาจากข่าวนี้เต็มเมอยู่แล้วนะครับก็มีความคาดหวังคาดหวังแล้วกันว่า FTT จะกลับมานะจะจะกลับมาท่าไหนล่ะไม่รู้ว่านะก็ต้องไปตามกันอีกทีหนึ่งขอบคุณคุณซังนะครับสำหรับซุปเปอร์แชทขอบคุณคุณพีทครับสำหรับซุปเปอร์แชท คนไม่ค่อยอยากขายละสภาพนี้อ่าโอเคอประมาณนั้นนะฮะอ่ะดูต่อดูต่อเพราะฉะนั้น FTT ก็เด้งขึ้นไปไม่ต้องไปซื้อแล้วนะฮะต้องรอมันย่อนะฮะเหมือนเดิมตอนนี้ฮะมีการรายงานจากบ o ูบอ h เชนนะครับขอรายงานแบบเป็นมุมเทคนิคเหน่อยนะฮะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีการ move BTC มูลค่ากว่านี่ฮะ40,000 BTC นะเว้ยเยอะนะเว้ยประมาณ1 4 0 0 0ล้าน กว่าดอลลาร์สหรัฐนะมูลค่า1นึ่งหมื่นบ TC เข้าใบแนนคิดต่อเองนะฮะก็มันก็มีความกล่าวว่าจะซื้อต่อไปแต่มันก็มีความมันมีคนบางคนที่เตรียมตัวทุบลงมาเหมือนกันนะฮะเตรียมตัว S อะไม่รู้เหมือนกันว่าจะ S อสั้ลนี้ LL กับ S ใครจะชนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ ดูแลตัวเองกันดีๆเดอ้อนะมีการขยับขยื่นกันพอสมควรนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย1 0 0 0 0 BTC เนี่ย transfer to b y n e hot wallet address นะตามนี้นะฮะอ่ะอ another 30,000 BTC w e r e transfer to a new address นะฮะก็แม่ไม่รู้ว่าก็โอนเข้า exchange ่ะมันมันโอนไปทำอะไรล่ะนะฮะก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนๆก็ดูดูแลตัวเองดีๆแล้วกันมันก็มีทั้งคนที่จะซื้อคนที่จะขายแหละนะแล้วนะนะ บางคนโอนไปเฉยยังไม่ได้ขายก็ได้นั่นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะก็ดูแลหน่อยนะทฤษฎี uh, ที่ว่ามันจะทุบลงมามันก็มีความเป็นได้ทฤษฎีที่ถ้าเขาไม่เขาโอนไปเฉยแล้วไม่ได้ทุบมันก็เป็นไปได้อีกนะฮะเช่นเดียวกันนะครับอีเธอเรียมฮะอีเธอเรียมเนี่ยในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการฝากเข้าไปอีกนะฮะฝากเข้าไปอีกนะฮะเด posit ไปในบีแอนแนนซ์นะ,ะอีก25,000กว่าอีเธอเรียมนะอีเธอเรียมขึ้นขนาดนี้นะ ฝากเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะสี 4, ่สี่สิบเก้าียนก็ไม่รู้ฝากไปทําไมก็คิดเองนะฮะทั้งคู่แหละมันก็จะมีทั้งฝั่งซื้อฝั่งขายนะผมว่ามันเรื่องปกติเราก็ประเมินสถานการณ์เงืยันสุดท้ายมันจะอยู่ที่ ETF เมื่อ ETF ของ BTC ผ่าน Ethereum คือเป้าหมายต่อไปนะคือเป้าหมายต่อไปที่จะที่จะต้องดูแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าล่าสุดก็คุณ อะไรแบ็กโอกนะอันนี้ใช้ดูแกลลี่เกนสเลอร์พูดซะหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่น่าทันละนะจะให้ดูแกลลี่เกนสเลอร์ทำรายการนะฮะก็แบ็กโอกครับล่าสุดเมื่อวานเนี่ยคอนเฟิร์มเรื่องของการเเข้าไปยื่นนะวิจิสเตอร์ตัวอีเธอริ่มทรัสต์เนี่ยที่เดลิเวอร์นะฮะจริงๆข่าวเนี้ยผมอ่านตั้งแต่ตอนบ่ายๆแล้วเมื่อวานเนี่ยตอนตอนคริปโตลันช์ Lunch, นะครับราคามยังไม่ปรับนะฮะไอเหตุผลที่มันปรับจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่า NASDAQ นะไปลิสต์คล้ายๆกับคอนเฟิร์มว่าเออมันเป็นจริงอะไรแบบนนะะเนี้ยนะครับเนี่ยสวอตบีคอยส์แพลนทูคอนเฟิร์ม after NASDAQ filing นะครับก็มีการให้แบ็กร็อกเนี่ยฟิลเดอร์ฟอร์มนะฮะฟอร์มที่ว่าเนี่ยชื่อผมจำชื่อฟอร์มไม่ได้นะ N1B อะไรสักอยาก่างนะว่าถ้าเกิดอันเนี้ยเนี่ย 19B ขีด4นะครับก็นะ่าจะมีการไอไอตัว 19B 4ฟอร์ม security register regulator Reg เนี่ย ก็เป็นการคอนเฟิร์มนะเมื่อฟอร์มนี้มันออกมาก็คล้ายๆกับคอนเฟิร์มว่าอ่ะแบคโลกยื่นจริงแล้วก็จะไปมีความสนใจในการทำอีทสปอตอีทีเอฟจริงพอไอ้ฟอร์มนี้ออกมาปั๊บเนี่ยในช่วงประมาณเนี่ยตีอะไรไม่รู้นะมันก็มันก็ขึ้นตั้งแต่ตรงนั้นอยู่แล้วนะว่าเป็นการสนับซ้ําเติมทําให้อีทเนี่ยพุ่งกระจายนะครับตอนนี้ก็คือกลายไปเป็นไปกาวอีทกันแล้วตอนเนี้ยนะว่าพอพอตอนนี้คือสับอีทบีทซีมาละและอีทก็จะตามมานะฮะ อ็ออีทน่าจะต้องอีกนิดนึงหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าพูดถึงอีทเนี่ยมันไปมีคอนฟ l i c กับคุณแกลลี่เกนเซอร์โดยตรงนะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยแกลลี่เกนเซอร์จะบอกว่ามันบิตคอยนเนี่ยไม่ใช่ security ตัวเดียวที่เหลือยังเป็น security อยู่ทีนี้พอพูดถึงอีทเนี่ยบทบาทมันจะต่างกันละวิธีการถกมันจะเปลี่ยนไปละผมว่าอีทเนี่ยไม่ง่าย นะที่จะถกกับคุณแกรี่นะฮะมันก็จะต้องไปตอบคำถามแกเคยพูดเหตุผลอยู่เหตุผลหนึ่งนะที่มองว่าอีทเนี่ยไม่ใช่สกิลไม่ใช่ตัวคอมมูิตี้ก็เพราะว่ามีการขุดนะมีการแรงขุดเนี่ยายเนอร์เนี่ยตอนนั้นนะสมัยนั้นนะแรงขุดเนี่ยอยู่ในอเมริกาเกินครึ่งน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในอเมริกาเกินครึ่งมันคือของอเมริกามันมันเป็นหน้าที่ของกรตอตที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นผนะู้อ p s t สเต็กนะท่านผู้อ p อ p เวิร์ก พอเปลี่ยนเป็น p ู o อ f อ f สเต็ e เนี่ยก็อาจจะมองว่าก็คนอเมริกาก็สเต็กเกินครึ่งงั้นก็ต้องเป็นคนอเมริกาคนอเมริกันมันก็คือต้อง regulate by American rules หรือเปล่านะอันนี้คือต้องต้องไปถกเถียงกันนะว่าไอ้ความ decentralized เนี่ยมันอยู่ระดับไหนนะ decentralized เพียงพอไหมนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยทาง b บ็กรอคเนี่ยในมุมของ ฟันเมนเจอร์เนี่ยเวลาเขามอง Product เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองแบบเดียวกับที่แกลลี่เกนสเตอร์มองนะอันี่ Product ์เขาชื่อ iShare e t h e r e u m Trust นะฮะเขามองแค่ว่าหนึ่งโปรดัเนี้ยมีคนสนใจไหมคำตอบคือมีเยอะด้วยอีดนะฮะการจะทำอีทีเนี่ยก็มีคนสนใจไหมสองไอ้โปรดักตเนี้ยมันปลอดภัยไหมมันพิสูจน์ตัวเองมานานพอหรือยังมันและในระยะยาวมันมันจะไปต่อได้ไหม การที่ b บ็กรอคเนี่ยตัดสินใจยื่น s p o ตอีทีเอแสดงว่ามันผ่านด่านพวกนี้มาหมดแล้ว b a c ็ r o อ k มองว่าอีทอยู่ยาวๆ BlackRock มองว่าอีทน่าจะเกิดอะไรบางอย่างนะถึงโลกจะล่มสลายคลิปตัวตัวอื่นจะเจ๊งอีทไม่น่าเจ๊งเพราะว่าเขาจะไม่ออกอตัวตัวทรัสกับกับอะไรก็ตามที่มันจะเจ๊งได้ในอนาคตนะฮะในความรู้สึกเขานะฮะมันอาจจะเจ๊งแหละแต่ว่าในความรู้สึกเขามันไม่น่าเจ๊ง มันถึงกล้าที่จะมาเล่นตัวไอสปอร์ตอีทีเเนี่ยนะฮะมันคือการสะท้อนมุมมองอของแบ็กบล็อกที่มีต่อ Ethereum ด้วยนะไปในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกครับที่อีเธอเรียจะตอบรับด้วยราคาที่พุ่งสูงขนาดนั้นนะฮะเขีเยวๆอย่างนี้ไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าซื้อนะสิ่งที่อยากจะชวนมองคือเพื่อนๆต้องเริ่มมองตัวต่อไปละว,ว่าเอาแล้วแล้วถ้าอีทขึ้นถ้าถ้ามันมาจริงเนี่ยมันแบ็กบล็อกเนี่ย ไมู้นะพวกนี้จะผ่านหรือเปล่าแต่แบ็กรอกจะยื่นจะยื่นทรัสต์ตัวไหนอีกไหมจะยื่น ETF ตัวไหนอีกไหมนะก็ <c oughs> <laughs> พอยื่นเสร็จยื่นเสร็จได้ใจนะเพราะว่าเ๋ยวหลังๆเนี่ยแบ็กรอกเนี่ยพูด,พ,ดพูดทั้งคริปตโตด้วยเลยนะไม่ใช่แค่บิตคอยนะพูดเอาคอยด้วยเลยนั้นก็มีสิทธิ์ที่อาจจะไปหาทรัสต์ตัวอื่นหรือเปล่านะ L 1ตัวอื่อนๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะเผื่อเขาเออหมายถึงว่าแบ็กรอคเขามองเนี่ยไอ้เหรียญพวกนั้นเนี่ยโอ้ถ้าเหรียญระดับ3ระดับ4ี่้วมันขึ้นนะมันจะขึ้นได้โหด หดหดจัดรดัดเสเซียมากเลยนะ,ะก็ช่อนข้างที่จะแรงพอสมควรอะประมาณนี้นะครับข้อมูลก็เดี๋ยวขอสรุปนิดนึงแล้วกันนะจ,จะใช้ฟังคุณแกลลี่แต่ก็ไม่ทันแล้วนะฮะแล้วก็ ไม่ทันไม่ทันไม่ทันนะฮะสรุปไลกันแบบเร็วๆแล้วกันสิ่งที่อยากจะเตือนเพื่อนๆก็คือเนี่ยฮะมันมีการโอนเหรียญเข้าไปนะครับรออยู่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ต้องจับตามองกันนี่ดีแหละผมก็ไม่การสรุปอะไรได้นะค่อนข้างเสียวอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่า2อง س าริโอที่เราคุยกันนะฮะว่าถ้ามันผ่านเนี่ยผมว่าเนาะเนาะก็มันไปเลขสี่ไม่น่ายากนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะลงมาแล้วถ้าเพอสีเหลืองนั่นก็ไม่น่าอยู่ันก็จะต้อง ลงมาแถวๆสามหมื่นหรือเปล่านะสองหมื่นเก้าสามื่นแถวนี้ลงมาเทสเพราะว่ามันมันคือผิดหวังพอสมควรอาจจะต้องรอเพราะไพรซ์ i ินไปเยอะด้วยแหละแล้วดูเดี๋ยวโมเมนตัมสูงขนาดนี้เวลาย่อมต้องย่อเยอะหน่อยนะฮะก็มีสิทธิ์ย่อได้ขนาดนี้แล้วจะขึ้นครั้งต่อไปก็ว่ากันนะฮะส่วนตัวก็ยังมองไปทางให้สวยๆก็เดือนหนึ่งผ่านนะฮะสวยงั้นถ้าย่อลงมาก่อนรอเดือนหนึ่งค่อยผ่านค่อยพุ่งขึ้นใหม่ๆดีไหมนะครับแต่ถ้าผ่านตอนนี้เลย มันก็ได้แหละนะถ้าจะผ่านตอนนี้เลยมันก็มีความเป็นไปได้แหละแต่ดูจากท่าทีแกลรี่ล่าสุด่มันก็ดูไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับก็คิดต่างได้นะแต่เราไม่แตกแยกนะไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้องอไม่ต้องเสี่ยมกันนะแต่ละคนไม่ต้องใช้คําพูดรุนแรงกันนะฮะเวลาเถียงกันผมเห็นแล้วนะบางคนต้องผ่านไม่ผ่านแกนเป็นไปทะเลาะกันอีกนะฮะไม่ต้องก,ก็มีสิทธิ์ทั้งคู่นะเพราะสุดท้ายแล้วคุณกําลังเดาใจผู้ชายคนหนึ่งอยู่นะฮะที่ก็ไม่มีใครรู้หรอกนอกจากเขาคนเดียวนะฮะคุณแกรี่เกนสเตอร์ผ่านก็ไปเลย4ี่หมื่นนะไม่ผ่านก็ลงมาได้ถึงเกือบสามหมื่นนะครับสิ่งที่เวลหรือเปาวานทั้งหลายก็เริ่มเตรียมตัวกันแล้วคือโอนเหรียญเข้าไปเรียบร้อยแล้วทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งอีท ทั้ง BTC นะครับผมเชื่อว่าถ้าไม่ผ่าน BTC ลง e t h ก็ต้องลงด้วยนะฮะมันก็จะเป็นการก็คิดเป็นทิศทางเดียวกัน,มนเมื่อ BTC ยังไม่ผ่านเลยแล้วอ h จอนจะผ่านหรอวะก็ต้องย่อลงมาก่อนนะฮะก็จะไปรอบหน้าแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะว่า สุดท,ท้ายก็หยุดไม่อยู่นะก็จะต้องผ่านอยู่ดีก็จะจะต้องไปวันที่1เดือนหนึ่งหรือเปล่านะฮะบูมเบิร์กก็ให้น้ําหนักไว90้90%นะก็คิดดูว่าจะเป็นยังไงนะว่าโอกาสผ่าน90%แล้วมีโอกาสก็ผ่านเนี่ยตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าคือวันที่1น,นะคือเดทไลน์ได้ถึงตรงนั้นนะฮะก็ดูกันอีกทีหนึ่งข่าวพวกนี้มันก็จะมาเกาวพวกเราให้รู้สึกอยากจะอยากจะซื้ออยากจะเข้านั่นแหละนะก็ดูกันต่อไป